สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกครับชาว YouTube ทุกคนครับมื้อนี้ผมจะพามาย่างเลาะปลามันครับปลามันไปเบิ่งลู่หนูหรือว่าควยหนูใหญ่ครับคนอีสานเอิ้นควยหนูครับภาษาไทยเอิ้นว่าลู่หนูหนูใหญ่นะครับผมจะพาพี่น้องย่างไปเบิ่งต้นมันมันกับมันในขายเด้เงินเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับเบิ่งไว้ครับมันสูงทมหัวงามขนาดครับอันนี้มันเกี๊ยวครับก็เป็นหัวผมจะไปถ่ายคลิปขุดมันเกี๊ยวให้เบิ่งก็จะหัวใหญ่หัวหน่อยครับนี่ครับห้อยมันมาขวดกินพี่น้องนี่ครับมันมากินมันเกี๊ยวครับเห็นบ่ครับนี่ครับคุยงูได้นี่ครับพี่น้องฝนตกห้ามมันนี่ครับนี่ครับเนียนเบิ่งแล้วครับมันหกครับนี่ครับคุยงูเห็นบ่ครับนี่ครับมาขวดไม้ครับมือขึ้นนี่ครับนี่ครับไม่มันหมาดเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้ไม่กินมันเกี๊ยวครับคนนี่ครับพี่น้องนี่มันเกี๊ยวครับมาขวดกินหนูชอบกินมันเกี๊ยวครับเด้อดูใหญ่ครับมันเป็นหนูตัวขาวเลยครับขาวมันเขียวมันเหม็นครับมันแสบจะกล้าออกก่อนครับนี่ไหลครับเครื่องมันเกี่ยวนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งควยดูใหญ่ครับหกขนาดพี่น้องเลยตอนผมชมดินใหม่ๆเป็นเปลี่ยนที่ดินพังเบิดครับหัวมันครับหัวพันเองครับดินไรนี้ก่อนนี่น้องสาครับเรียกปลาผมลงคลิปหลายคลิปแล้วครับนี่พี่น้องมันอยู่แถวนี้ครับเบิ่งเด้อครับเด้อมันยังอยู่บ่ล่ะครับมันยังอยู่บ่พี่น้องก็บ่เห็นตอนผมเห็นอยู่แถวนี้ล่ะครับเพราะเดี๋ยวว่าเบิ่งหลายมือครับอยู่ใส่นอพี่น้องมาเทนนี่พอครับนี่ดีพี่น้องครับห้อยมันขดกินครับตอนนั้นมันอยู่นี่แหละครับพูดตรงห้ามมันไม่ใหญ่มึงอยู่พี่น้องนี่ครับอยู่แถวนี้ครับมันหกครับอยู่บนนี่ครับหวยไงมีขี้เกามันนี่ครับนี่มันอ่อนอยู่นี่ครับนั่นเดี๋ยวพี่น้องนะครับพวกมันใหญ่ที่อยู่แล้วครับที่มันอยู่ใส่พี่น้องเลยบ่เห็นครับเดี๋ยวแต่ห้อยมันขุดกิน
หัวมันเกี่ยวครับใหญ่บ่งอยู่ครับตอนนั้นมันมาอยู่ใหม่ๆเพิ่นก็ผมจะบ่จับมันเป็นอาหารผมว่าผมเอาไปลงคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งครับหนูธรรมชาติตัวเดียวบ่เห็นครับพี่น้องเอ้ย